สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะและก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในช่วงเช้าของวันอังคารนะคะซึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่7เดือนอะไรเอ่ยเดือนอะไรเอ่ยเดือนมิถุนายนปีพ.ศ.2554นะคะวันนี้เป็นวันที่7มิถุนายน2554นะคะทำไมคุณครูย้ำแล้วย้ำอีกเพราะว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็คือวันที่5ค่ะนักเรียนเป็นวันอะไรนักเรียนรู้ไหมวันอะไรนักเรียนรู้ไหมคะน้องกฤษดาวันอะไรคะลูกวันสิ่งแวดล้อมเก่งมากเลยวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะทำไมต้องมีวันนี้คะทำไมต้องมีวันสิ่งแวดล้อมโลกก็เพราะว่าปัจจุบันโลกของเรานักเรียนก็คงจะทราบอยู่แล้วว่ามีความร้อนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วสิ่งแวดล้อมก็เป็นไงคะถูกทำลายลงไปอย่างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะจึงมีวันนี้เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะรณรงค์ให้ทุกคนหันมาสนใจหันมาใส่ใจในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้นเดี๋ยวเรามาร่วมการเคลื่อนไหวกันหน่อยดีไหมคะดีทุกคนยืนขึ้นค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางยืนขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันเคลื่อนไหวกันดีกว่านะคะเร็วทั้งหมดแถวตรงยืนตัวตรงยืนตัวตรงตรงยังคะตรงแล้วค่ะตรงยังคะตรงแล้วค่ะตรงจริงหรือเปล่าตรงจริงหรือเปล่าตรงยังคะตรงแล้วค่ะตรงยังคะคนยังไม่ตรงหยุดสนทนากันสักแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่วมกันมากระโดดแข่งกันดีกว่าค่ะวันนี้ใครจะสูงที่สุดเป็นนัทพัฒน์หรือเปล่าวายุสู้ๆค่ะเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วปลายทางเรียบร้อยยังคะ
เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วต้องนั่งตัวตรงนะคะการที่เรานั่งหลังคดหลังงอนั่งเลื้อยมาเลื้อยไปจะทำให้เรานั้นเสียบุคลิกภาพนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องนั่งตัวตรงนะคะวันนี้คนที่กระโดดได้สูงที่สุดของห้อง2ทับ3เป็นนักเรียนชายมีชื่อว่าเด็กชายจักรพัฒน์มิตรกูลนะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะคนเดิมอีกแล้วเพื่อนบอกคนเดิมอีกแล้วก็เขากระโดดสูงจริงๆนะคะคนไหนที่อยากแย่งแชมป์มาจากเขาเราต้องสู้ๆ สู้ไหมคะสู้กลุ่ม1สู้ไหมคะสู้กลุ่ม2สู้ไหมคะสู้นะคะทำอะไรต้องสู้อย่าท้ออย่าถอยนะคะเอาล่ะพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงต้องไม่คุยกันด้วยนะคะน้องกฤษดากฤษดาครับหันหน้ามาทางนี้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยมองคุณครูอยู่หรือเปล่ามองคุณครูนะคะเพราะว่าวันนี้คุณครูมีนิทานมาเล่าสู่ฟังแล้วอยากฟังไหมถ้าอยากฟังนะคะนักเรียนต้องไม่คุยกันนะคะเราไปดูกันว่าวันนี้นิทานของคุณครูนั้นเป็นเรื่องอะไรนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะนักเรียนมีชื่อว่า